สวัสดีครับวิธีการทำเฟืองใน Autodesk Inventor นะฮะก่อนอื่นนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมก็มีเพลานะครับ2เพลานี้นะฮะระยะห่างนะครับระยะห่างนะฮะผมเอาระยะห่างไว้ที่500มิลลิเมตรนะฮะก็ไปที่ดีไซน์ครับผมนะฮะไปที่สเปอร์เกียร์นะครับก็จะมีอินเทอร์เฟซขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับก่อนแรกเลยนะครับก็คือดีไซน์ไกด์นะครับคุณสามารถมาเปลี่ยนดีไซน์ไกด์ได้ตรงนี้นะครับแต่ผมจะเน้นไปที่ Number of Sheet นะครับเพราะใช้งานได้ง่ายสุดนะฮะต่อไปนะครับ1เลยนะครับก็คือ Cylindrical Face นะครับ Reference ที่เพลาขับนะครับสมมุติว่าผมให้เพลาขับนะครับมาเป็นที่นี่นะฮะก็คลิก1ครั้งนะฮะต่อไปนะครับ Start Plane นะครับผมบอกว่าเริ่มต้นที่ Plane ตรงนี้นะครับนะฮะอ่ะก็จะมาเปลี่ยนด้านก็มาเปลี่ยนที่นี่ครับ Flip นะครับต่อนะครับผมต่อไปนะครับเกียร์2นะฮะ Cylindrical Face นะครับมาคลิกที่นี่นะฮะเสร็จปุ๊บนะครับผมคุณสามารถเลือกหน้ากว้างของเฟืองคุณนะครับก็จะมาเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นผมบอกเฟสวิดเปลี่ยนเป็น30นะฮะต่อไปนะครับที่ตัวตามผมบอกเฟสวิดเปลี่ยนเป็นที่50มิลลิเมตรนะครับกดแคลคูลเลต1ครั้งครับมันจะคำนวณให้นะฮะต่อนะครับสมมุติว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนดีไซน์เกียร์เรโชนะครับสมมุติว่าผมอยากเปลี่ยนเป็น1.6 นะครับก็มาเปลี่ยนที่นี่เอานะครับกดเข้าเกรด1ครั้งมันจะอัปเดตให้นะฮะต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น Pressure Angle นะครับและ Helix Angle นะครับฟันเฟืองเฉียงฟันเฟืองตรงนะครับคุณก็มาเปลี่ยนที่นี่เอานะครับอย่างเช่นผมบอกอยากเปลี่ยนเป็น26องศานะฮะกดเข้าเกรด1ครั้งนะครับผมในเรื่องของ Backlash ก็มาดูที่นี่นะครับกด Preview 1ครั้งนะครับจะเป็น Dimension แล้วก็ Resolve ต่างๆนะครับ Heat Mesh นะครับกดลองดูได้นะฮะประมาณนี้นะครับ Pinion and Lag Mesh นะครับ Gear and Lag Mesh ก็มาดูที่นี่เอานะครับผมเสร็จปุ๊บ Calculation อยู่ที่นี่นะฮะต้องเปิด Calculation ก่อนนะครับก็คุณจะมาคำนวณ นะครับมีหลายเมธอดให้เลือกนะครับตามมาตรฐานต่างๆคุณก็มาเลือกที่นี่เอานะครับผมกด Calculate 1ครั้งมันจะคำนวณมาให้นะครับใส่แรงใส่อะไรไปนะฮะกด OK นะครับมันก็จะ Generate Gear มาให้ครับผมโอเคครับนะฮะก็เจเนเรตเสร็จแล้วนะครับสามารถคุณสามารถ drive ได้เลยนะครับก็คงประมาณนี้คร่าวๆนะครับกับสเปอร์เกียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อกันเลยนะครับที่ wheel belt นะครับกับ roller chain นะฮะข้างๆสเปอร์เกียร์ตรงนี้นะครับก็จะมี wheel belt นะครับผมลองเข้าไปดูนะครับก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะทำงานคล้ายๆกับเฟืองนะฮะแต่จะกรอกข้อมูลแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็จะมีดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็ calculation ก็คล้ายๆกันนะครับต่อนะครับ1เลยนะฮะ V-belt นะครับก็จะมีมาตรฐานตรงนี้นะครับคุณสามารถมาเปลี่ยนมาตรฐานตรงนี้ได้เองนะครับก็ลองเลือกดูนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็กด escape 1ครั้งก็ใช้มาตรฐาน DAN 2215นะฮะต่อไปนะครับผมเขาให้เลือกเบลมิดเพลนนะฮะสมมุติว่าถ้าผมจะต้องการทำมิดเพลนตรงนี้นะครับกดแคนเซิลก่อนนะนะฮะถ้าผมจะต้องทำกึ่งกลางระหว่างเพลานี้นะครับคุณก็จะต้องสร้างเวิร์กเพลนเรฟเฟรนซ์ให้กับวีเบลเสียก่อนนะครับโดยกระทำการคลิกชิ้นส่วนก็คือที่เพลานะฮะมาเลือกในเบราว์เซอร์บาร์นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชาร์ปนะครับเสร็จปุ๊บwork plane นี่นะฮะคลิกมาข้างล่างนะครับเลือกเป็น mid plane between two parallel plane นะครับเลือกเข้าไปฮะ1ครั้งนะครับจะได้จะได้ work plane กึ่งกลางมานะครับที่ขวากด finish edit ครับออกไปข้างนอกนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปใน V belt ใหม่นะครับได้ work plane reference มาแล้วนะฮะก็เลือกครับ belt mid plane นะครับก็เลือกที่นี่1ครั้งนะครับจะได้นี่มานะครับถามว่าจะทำยังไงให้ตัวขับกับตัวตาม snap เข้าไปในเพลานี้นะครับคุณต้องมาเปลี่ยนฟังก์ชันนะฮะที่นี่นะฮะ pull นะครับคลิกที่นี่นะครับ fix
position by selected geometry นะครับคลิก1ครั้งนะครับสีแดงต้องให้กรอกข้อมูลนะครับก็คลิกที่นี่1ครั้งนะครับมันจะ snap เข้ามาที่เพลานี้นะฮะอันล่างก็เหมือนกันนะครับ fix position by selected geometry นะฮะก็มาคลิกที่นี่นะครับต่อเลยนะครับก็คุณก็ลองปรับขนาดดูนะฮะเห็นไหมฮะปรับดูนะครับหรือว่าบางทีอยากจะใส่สัก3เส้นถามว่าเปลี่ยนไหนก็มาเปลี่ยนที่ number of belt ตรงนี้นะครับอย่างเช่นผมเปลี่ยนเป็น3เส้นนะฮะใส่ offset ไหมถ้าอยากใส่จาก offset ของ mid plane นะครับก็มาใส่ที่นี่เอาอย่างเช่น offset ไป20มมนะครับหรือลบ20มมก็แล้วแต่นะฮะเสร็จปุ๊บเหมือนกันนะครับจะมี FX calculation ตรงนี้นะครับ strength check นะครับ design number of belt มันก็มาอยู่ที่นี่ลองใส่ power อะไรดูกด calculate 1ครั้งนะฮะสังเกตว่ามันจะฟ้องส่วนใหญ่แล้วมันจะฟ้องว่ามาตรฐานของความยาวนี้มันไม่ค่อยมีนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับก็ลองดูนะฮะเสร็จแล้วครับกดโอเคครับ accept ไปนะฮะคุณก็จะได้ Vwell มาใช้นะครับผมเวลากลับไป Edit ทำยังไงนะครับก็กดที่ Vwell 1ครั้งนะครับคลิกขวาครับไป Edit Using Design Accelerator นะฮะคุณก็จะสามารถมาเปลี่ยนข้อมูลอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับปึ๊บกด Accept ไปนะฮะนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ Vwell นะครับผม Delete ทิ้งก่อนนะครับ Delete Design Accelerator Component นะฮะเสร็จปุ๊บมาต่อกันนะครับก็คือโลโลเชนนะครับกรอกข้อมูลเหมือนกันเดียเลยนะฮะคลิกเข้าไปครับนะครับมาตรฐานมาเปลี่ยนตรงนี้นะฮะมาเปลี่ยนตรงนี้เอานะครับผมไม่เปลี่ยนนะต่อไปก็เหมือนเดิมครับ select chain mid plane ครับผมบอกเอาที่นี่นะฮะต่อนะครับผมมาเปลี่ยนนี่ครับฟังก์ชันตรงนี้นะฮะเปลี่ยนเป็น fix position by selected geometry นะครับเลือกที่นี่1ครั้งนะฮะอันล่างก็เหมือนกันนะฮะครับนะครับคุณก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับถามปรับอะไรมันปรับฟันนะฮะจำนวนฟันถามว่าโชว์ที่ไหนก็คือ Z เท่ากับ92 Z เท่ากับ19ตรงนี้นะครับกด FX calculation ก็มีปกตินะครับคุณจะมาเช็ค tensile strength special mass อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เยอะแยะมากมายก็ลองเล่นกันดูนะครับกด calculate 1ครั้งนะฮะเสร็จปุ๊บกดโอเค accept ไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับโรลเลอร์เชนกับ V-Belt นะครับผมสวัสดีครับ